If you're looking for the perfect mix of Indo Thai, look no further than right here, right behind me. The Boy Girl Siam Bharata 2019 is the perfect competition for Thai kids from all around Thailand to dress up in their best Indian getup and showcase their talents. Follow me, Neighbor Pacharacharan from Indo Thai News, to see what this event is all about. สวัสดีครับนมัสเตผมเจ้าของลิขสิทธิ์เวทีมิสบอยแอนด์เกิร์ลสยามพาราตะคิดปีที่ 2 แล้วก็เป็นเวทีเดียวในเมืองไทยที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศอินเดียเรามองถึงวัฒนธรรมที่เราอยู่ด้วยกันมานานหลายพันปีครับเรามองถึงความเป็นเพื่อนเรามองถึงมิตรภาพเรามองถึงการค้าการลงทุนเรามองถึงความสําคัญของรัฐบาลต่อรัฐบาลในฐานะที่ผมเองเป็น คนไทยเราอยากปลูกฝังให้เด็กไทยนั้นมีจิตใจที่อยากจะสัมพันธ์ตั้งแต่เด็กนะฮะเพราะว่าเด็กๆเนี่ยคือผ้าขาวเมื่อเราใส่สิ่งดีเข้าไปทําให้ประเทศไทยเรามีอนาคตที่มากขึ้นผมอยากเรียนอย่างนี้นะครับตรงๆว่าเศรษฐกิจของโลกสมัยนี้เป็นการแข่งขันที่สูงมากแต่จิตใจคนเราต้องแข่งขันกันทําความดีด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะเอาแต่เปรียบคนอื่นหรือจะสร้างแต่เรื่องที่มันไม่ดีให้กับประเทศชาติ
ราะนั้นผมเป็นแรงหนึ่งที่จะทำให้คนไทยตัวเล็กๆน้องๆในอนาคตข้างหน้าเป็นผู้แทนคนไทยเชิญชวนคนอินเดียมาเที่ยวบ้านเราและเชิญชวนคนบ้านเราไปเที่ยวอินเดียเราคือพี่น้องกันครับก็อยากฝากว่าขอบคุณสำหรับมิตรภาพขอบคุณรัฐบาลสาธารณรัฐอินเดียขอบคุณรัฐบาลไทยที่มีแผนสร้างสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับมีนโยบายรัฐบาลที่ชัดเจนในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศก็อยากให้คงอยู่นานๆและก็มีสิ่งใดที่จะให้เยาวชนของไทยได้ร่วมกันส่งเสริมวัฒนธรรมระหว่างกันนั้นก็ยินดีได้ยินดีเสมอแล้วก็อยากจะฝากกับทุกคนว่าวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเป็นวัฒนธรรมที่สวยงามครับทุกวัฒนธรรมบนโลกนี้สำคัญต่อชีวิตเราถึงต้องการเพื่อนโดยผ่านวัฒนธรรมวันนี้เลยมีการประกวดมิสเตอร์เป็นการประกวดบอยและเกิร์ลสยามพรตะคิดปลูกฝังเด็กให้เด็กมีความสัมพันธ์เด็กตั้งแต่เด็กสร้างความสัมพันธ์ที่ดีตั้งแต่เด็กให้เขาโตไปอย่างมีเพื่อนอยู่ในโลกนี้ด้วยกันอย่างมีความสุขขอบคุณมากครับก็มารับรางวัลครับเป็น Business Award ครับว่าสามารถทำระดับ International ได้เพราะว่าพอดีพี่ทำโรงแรมรีสอร์ทชื่อ Villa Marino แล้วก็ได้เป็นที่ต้อนรับเวทีประกวดนานาชาติหลายครั้งแล้วก็ภรรยานี่ก็ภรรยาดีด้วยนะครับสวัสดีค่ะแล้วนี่สองสาวน้องชื่ออะไรคะไปต่อนะครับพี่ชื่อชิปปี้ดีเด็กนะครับเคสค่ะชื่อน้องเค้กกับน้องคิดดีน้องคิดดีไปประกวดชนะที่ประเทศอะไรมานะคะลูกตุรกี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 พูดว่าไงสวัสดีได้ไหมโอเคตุรกีแล้วหนูคิดดีสิงคโปร์ค่ะทั้งสองคนนี้ก็คือเป็นอย่างนี้เหมือนฉากหลังข้างหลังคือประกวดในระดับจังหวัดแล้วก็พอมาเป็นรอบประเทศแล้วก็ได้เป็นตัวแทนไทยไปที่ตุรกีและสิงคโปร์ตามลำดับแล้วก็ชนะกลับมาเป็นเดอะวินเนอร์วันนี้เขาก็เลยให้รางวัลแบบว่าเป็นแบบว่าทำชื่อเสียงไปสู่ประเทศครับครับครับให้แบบโชว์นิดนึงได้ไหมคะโชว์แคมราหนึ่งนาทีรุ่นของเราค่ะบางหน้าเข้าสู่การประกาศรางวัลเป็นผู้ปกครองของน้องนิชากับน้องลียานะคะก็ที่สาเหตุที่ไปประกวดก็อยากให้ลูกกล้าแสดงออกนะคะส่วนทราบมาจากไหนขึ้นมาจากเฟซบุ๊กอะค่ะแล้วก็มีน้องชายแนะนำมาส่วนการหาชุดก็เตรียมตัวอยู่ประมาณ2เดือน3เดือนเหมือนกันค่ะนะคะค่ะชอบไหมคะลูกชอบค่ะชั่วโมงค่ะพูดดังๆค่ะ2ชั่วโมงค่ะ2ชั่วโมงค่ะชอบไหมคะลูกยิ้มด้วยลูกชอบค่ะเจอเด็กตัวนานไหมคะนานหน่อยค่ะนานไหมคะคิดว่าแค่2ชั่วโมงค่ะ2ชั่วโมงค่ะชอบไหมชอบเด็กชอบค่ะWe witnessed so much talent at such a young age today. It's so nice for the organizers to promote cultural diversities to kids. We hope that events like this will continue to spark interest in the kids to develop good relationships with people of other culture. This is Nate Rapai from Indo Thai News signing off.